สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับการดูนะครับเรื่องราวของตัวเราเองตรงนี้ครับเป็นการดูด้วยโทจิปิเซ บวกการดูด้วยกายในปฏิท่าของจันเองคือมูดเอพีนะครับเรื่องราวทุกอย่างนี้มันได้เกิดขึ้นพร้อมกันเลยอาจารย์หรือเราจะรู้พร้อมกันนะครับตัวอาจารย์เองก็ยังไม่รู้นะครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างแต่จะเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับเรื่องของอะไรเองนะครับเกิดขึ้นในกาแล็กซีแอนโดรเมดาเป็นกาแล็กซีพื้นบ้านของเรามาแต่จอนานแล้วอยู่ด้านตอนออกเฉียงใต้อาจจะลอบ้านสมจอมล้านปีแสงนะครับเรานะครับเป็นผ่าพันธุ์ของรุ่นต่างดาวซาพันเกนะครับเป็นเกตัวเล็กนะครับตัวเล็กโอตโตตามดำสูงเฉลี่ยกันประมาณ150เซนทีนี้เราเป็นรุ่นต่างดาวเกตัวนี้เป็นเผ่าพันธุ์แบบไหนล่ะฝ่าดาร์กหรือว่าฝ่าแสงเป็นฝ่ายดาร์กครับฝ่ายมืดแล้วที่นี่เรามาอยู่ได้ไงนะครับพันธุ์ของเรานะครับตรงนี้ที่เกิดขึ้นเราเป็นเผ่าพันธุ์นุ่นต่างดาวเกตตัวเล็กนะครับที่มาตั้งรกรากที่นี่นะครับเชียนโดมดาดูอุปจบมาจากกาซีมิกิเวจากกลุ่มดาวแต่ปาดในผ่านนะครับมาจากตำแหน่งดาวดวงที่สองตำแหน่งเข็มขัดนะครับตำแหน่งเข็มขัดของดวงดาวตรงนี้เราต้องไปตรวจสอบที่นั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับในภาษาของโลกที่จะชื่อแต่ที่นี่เวลาที่ดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นของเราเองเกิดขึ้นเมื่อ24ล้านปีที่ผ่านมานะครับ24ล้านปีที่ผ่านมาดวงดาวทั้งสองครับที่เข้มขัดนะครับในผ่านให้ชื่อเป็นรหัสลับชื่อว่า O ขีด O ขีด O นะครับความหมายดวงดาวที่เป็นฐานแต่ก็จะสร้างความปองดองต่อชาวเกทุกพันธุ์ในจักรกวาดจะให้ขอมาจะวัดความกว้างๆแบบนี้นะครับการอพยพของเรานะครับเกิดขึ้นที่นี่หลังสงครามดวงดาวระหว่างชาวเกตัวเล็กฝ่ายดาร์กร่วมกับเลทเทเลียนฝ่ายดาร์กเพื่อต้องการครอบครองความใหญ่ในกลุ่มดาวในผ่านนะครับนั่นหมายความว่าเกย์ก็มีฝ่ายทั้งฝ่ายแสงฝ่ายดับอยู่ตรงนี้นะครับสงครามที่นี่นะครับเป็นสงครามที่เป็นเหมือนตำนานกันที่เรารับรู้จากเผ่าพันธุ์เราจากข้อมูลจากพ่อแม่เราเองพี่น้องกุมารจากเราเองพ่อกับแม่นะครับมีเราเป็นลูกชายคนเดียว
และมีลูกสาว1คนตัวเราเองกว่าจะเกิดขึ้นมาได้ตอนแรกพ่อแม่ก็อยากให้เกิดเป็นธรรมแบบธรรมชาติแต่แล้วก็ต้องเกิดแบบเกิดจากกระโหลกทดลองเพราะว่าเผ่าพันธุ์ของชาวเกย์นะครับตัวเล็กโดยที่กุมดานแต่ผ่านตรงนี้โดยแถบบริเวณมักจะมีปัญหานะครับที่มันเกิดการผิดพลาดจากการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรื่องเทคโนโลยีผิดพลาดเคมีสารต่างๆเข้ากระทบต่อดวงดาวกระทบต่อชีพภาพของชาวเกนั่นเลยเป็นปัญหาทำให้ยีนของชาวเกย์นะครับกระทบต่อชีวภาพพันธุ์อายุเงื่อนไขทุกอย่างที่มันอันตรายมากถึงแม้วันนี้จะดัดแปลงชีวภาพทุกอย่างเกิดขึ้นให้มันดีขึ้นแต่มันเหมือนฝังนะครับฝังเข้าดีเองในสายเลือดเลยเราเองนะครับย้อนมาดูว่าเมื่อเราโตขึ้นเราก็ได้รับการรักษาเหมือนนุ่นหลังดาวเกตทั่วไปที่มีภูมิปัญญาทรงภูมิปัญญาทางด้านวิชาที่เป็นพื้นฐานการแพทย์ด้วยวิศวกรด้วยเด็กชาวเกย์ตัวเล็กก็เหมือนชาวโนเด็กที่เรียกชาวโนไก่ประมาณเด็กที่ดีนะครับมีพื้นฐานทางด้านวิชาเป็นพื้นฐานทุนเดิมตั้งแต่เด็กแต่เรื่องสำคัญก็คือชาวเกย์ทุกคนต้องเข้ารับการนะครับฝึกเป็นทหารเมื่อช่วงเข้าวัยหนุ่มเป็นกฎของสภาดวงดาวเลยเพราะว่ามันหนึ่งเราไม่รู้นะครับว่าจะมีสงครามอะไรกับเผ่าพันธุ์ตัวเองหรือว่าต่างดวงดาวต่างสิบพันไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายตอนเราเข้าการฝึกทางการทหารขั้นสูงนะครับตัวเรานะครับพ่อแม่ของเราทำงานให้สภาดาวนะครับพี่น้องหรือเพื่อนก็ทำงานให้สภาดวงดาวแล้วที่นี่นะครับมันเป็นยังไงล่ะที่นี้มันเกิดการแตกแยกนะครับที่ดวงดาวที่บอกไปที่เป็นรหัสลับตรงนี้ฝ่าดาร์กฝ่าแสงตัวเล็กขัดแย้งกันเรื่องวันนี้นะครับแล้วช่วงที่ผ่านมามันเลยเป็นดวงดาวที่มีปัญหามากดวงดาวมันข้อพิพาทนะครับเกิดขึ้นก็อยู่กันแบบต้องมีเงื่อนไขพันธสัญญาบางอย่างให้อยู่กันให้ได้นะครับแต่แม้สงครามที่มันเคยเกิดขึ้นหลายครั้งแต่ฝ่ายแสงฝ่ายดาร์กของเราก็อยากครอบครองตรงนี้อยากครอบครองตรงนี้ก็อยู่ดูด้วยกันมากระทบกระทั่งกันมาเป็นสงครามปัดไปนะครับแล้วเมื่อเกิดสงครามใหญ่ก่อนนั้น
20ปี20ล้านปีที่ผ่านมาแล้วก็25ล้านปีในอนาคตพ่อและแม่นะครับของเราเป็นมนุษย์ดาวเกย์ที่มีจิตใจนะครับเป็นฝ่ายแสงแม่ทั้งพี่น้องไม่อยากให้มีปัญหาการต่อสู้กันทำลายภาวันตัวเองทำลายดวงดาวบางส่วนแม่ก็พ่ำสอนเราพ่อพ่ำสอนเราต้องยึดมั่นในคุณธรรมอย่าบาดประหารกันน้องก็บอกแม่พื้นแต่ก็มีนะครับต่างแก่ๆนะครับที่มีอคติไปสู่ลุ่มคิดฝ่ายดักและยอมที่จะพีร่างกายจิตใจสวามิภักดิ์ต่อชาวเกย์โดยเข้าไปร่วมนะครับเป็นหน่วยของฝ่ายดาวไปเลยตอนเด็กเราก็รู้เรื่องราวที่แม่สอนเราก็ศึกษาข้อมูลหนังสือข้อมูลคอมพิวเตอร์ชั้นสูงข้อมูลตำนานเก่าเรื่องราวของพระพันตัวเลยแต่เมื่อเรานะครับศึกษาข้อมูลเรารู้ว่าเราเผ่าพันธุ์ของเราไม่ใช่เผ่าพันธุ์แรกที่เกิดขึ้นวัดขึ้นในอนันตจักรวาลเราเป็นมนุษย์ดวงดาวที่เกิดจากการทดลองสร้างชีวภาพขึ้นใหม่จากมนุษย์ดวงดาวบาบาลูแวร์ที่เป็นเผ่าพันธุ์แรกนะครับที่เกิดขึ้นในจักรวาลที่รูปร่างนะครับหน้าตาอาจจะคล้ายสโตนติงแต่มีหางยืนสี่ขาเหมือนกันสิ่งนี้ได้ถูกบันทึกนะครับไว้ที่สปริงนั่นคือชาวบลูแวร์ผู้สร้างเราขึ้นมาเป็นเผ่าพันธุ์เกย์แล้วก็สร้างเกย์ตัวสูงนะครับด้วยการผสมตัวต่างเกย์ตัวเล็กกับชาวตัวเด็กขึ้นในการผสมชีพภาพแต่ชาวตัวเด็กตัวทั่วไปจะมีจิตใจที่บริสุทธิ์แต่ของเราถูกสร้างขึ้นโดยเอาชาวบริวารผสมกับเลปทิเดียนที่เป็นตะกะแตนออกมาจนเรามีรูปร่างตาโตมีเชื้อสายของสัตว์ร้ายเลปทิเดียนเข้ามาอยู่จึงมีตาโตเหมือนตะกะแตนดำข้าวและปัจจัยนี้นะครับ ที่มันเกิดขึ้นเวลาเนิ่นนานมาโดยที่จิตสำนึกของชีวภาพสัมพันธ์เราเรารับรู้นะครับแต่เด็กอ่านแล้วก็คิดเมื่อเราได้เรียนนะครับเมื่อตกขึ้นเราเข้าเรียนทางด้านวิศวกรรมนะครับการสร้างยานการสร้างพลังงานที่ใช้การขับเคลื่อนโดยตรงเราเน้นมากกับพลังงานใช้การขับเคลื่อนโดยตรง
เมื่อเราจบปตรีที่เท่านกต่อโทเอกทางด้านนี้ในทางด้านการสร้างหาพลังงานใหม่ประการขับขึ้นผ่านนะเพื่อวันหนึ่งเมื่อเราอยู่ในมิติสูงขึ้นนะครับต่างจากมิติ6เข้ามาเกียรติมิติเกียรติที่เราอยู่เพราะวันนี้3พลังงานมิติต่างมันเยอะมากวันนี้98มิติแล้ว3พลังงานมากกว่า40มิติขึ้นไปเหมือนตู้3พลังงานไม่ได้สนามในพลังงานที่5จะเป็นคล้ายผึ่งแก้วสีขาวนะครับกับสายน้ำในโอกาสหรือที่เรียกกันว่าคิดตัดพลังงานตรงนี้ครับมันหาได้ง่ายมากในอากาศเอากาศในแผ่นเพื่อนจักรวาลแต่คนมีพลังงานที่เห็นที่ผสมเข้ามาตรงนี้เพื่อพัฒนาให้อยู่ในมิติได้ที่สูงขึ้นเราเองนะครับเราทำไมถึงอพยพมาที่โยนมาดูกันเอนโดเมดาการอพยพเรามานะครับเกิดจากสภาวะดาวฝ่ายมืดต้องการนะครับไปหาดวงดาวสำรองขึ้นมาเพื่อวันหนึ่งเกิดตัวเองเป็นฝ่ายแพ้แต่เป็นการรับนะครับนั่นบุคคลที่ได้อยู่เหนือของการรับนี้ต้องเป็นหัวกะทิเพราะเราทำงานให้สภาวะดาวแต่เราอยู่ฝ่ายมืดและมีความสามารถสูงมากด้วยเก่งมากด้วยจำนวนวิศกรการแพทย์นักวิทยาศาสตร์ที่นี่เมื่อถึงช่วงหนึ่งสปาลดาวนะครับให้ชาวเกย์จำนวน 2,000 กายอาชีพ 2,000 กายไปตั้งลูกล่างกับดาวสำรองที่ดังนัสสันวิสันชาวเกย์ฝ่ายดัตเป็นสูตรมาแล้วว่าสามารถอยู่ได้เกย์สามารถหายใจด้วยออกซิเจนได้นะครับแน่สารบัญญัติที่ได้จากลูกหน่อยนั่นบริเวณแถบอุณหภูมิทั้งแถบมีออกซิเจนอยู่นะครับการสวดตรงนี้ครับเป็นการสวดเป็นความลับที่ทำมานานแล้วในตำแหน่งของกัลเซียนโดมิดาเพื่อความอยู่รอดของฝ่ายดาร์กแต่ฝ่ายแสงก็ทำเหมือนกันก็ต้องค้นหาดวงดาวที่อื่นกัลเซียนจักรวาลอื่นแต่ของเราเอาใกล้สุดดวงดาวที่นี่นะครับที่ดูคนพบนะครับอยู่บริเวณด้านใต้ของกาแล็กซี่แอนโดรเมดาแต่ใกล้ตรงนี้หมายถึงว่ามันจะอยู่กับสุดขอบกาแล็กซี่ครับที่ยังไม่มีใครคนพบนะครับแต่ทางวิสาของเราคนพบการพบตรงนี้นะครับที่นี่มีแสงคล้ายพระอาทิตย์นะครับแต่ไม่เชิงพระอาทิตย์
ได้มีดาวโคจรอยู่สองดวง สองดวงนี้สามารถดำรงอยู่ได้นักวิทยาศาสตร์ของเรามาทดลองตั้งรูปร่างอยู่แล้วเป็นดวงแก้วบนผืนดินใต้ดินเหมือนยานอวกาศทานในอวกาศข้างบนด้วยมามากกว่า20ปีนั่นหมายความว่าชีพภาพของเราสามารถย้ายมาอยู่ได้โดยไม่มีการไม่ต้องปรับแต่งชีพภาพสรรพเป็นใหม่ขึ้นมาเลยและนักวิทยาศาสตร์ก็ทดลองสามารถอยู่ได้เดินในพื้นที่ได้แต่จะเป็นท้ายอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของมิติที่มันเกิดการซ้อมพับเขาเรียกพายุมิติที่ค่อนข้างอันตรายมากเพราะว่ามันเกิดจากกระแสนะครับเรียกว่าขู่คมนะครับแกลกซี่ที่เป็นกั้นอีกกาเซ่นหนึ่งและมีพลังงานบางอย่างที่พัดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพมิติได้จากมิติที่7กลายเป็นมิติที่4ได้จุดสมได้มันจะมีผลกระทบต่อชีพภาพของเราที่นี่เคยมีใครสำรวจมาบ้างไหมมีครับเลเพเลียนเคยมาสมุดที่นี่เคยมาแล้วแต่เขาไม่สนใจเมื่อถึงเวลานะครับการถูกประจบของพันของเราจอบเกย์นะครับฟอร์ดาร์ก็มาตั้งโรลักที่นี่นะครับรูปแบบเป็นโซนทางด้านเทคโนโลยีและทางด้านพืชพันธุ์อาหารส่งสดให้ชาวเกย์สามารถตั้งรับที่เป็นครอบครัวใหม่เช่นผู้หญิงผู้ชายเพิ่มออกลูกหลานที่นี่แต่ไม่ให้คนที่มีครอบครัวแล้วมาอยู่กันเพราะเขาต้องการทดลองนะครับการลงอยู่ตรงนี้ด้วยเทียบเท่าเหมือนหาผู้สับใจที่สร้างดวงดาวใหม่ขึ้นมาเพราะสว่างดาวฝ่ายดาวครับต้องการที่นี่เป็นฐานของการวิจัยนะครับอาวุธเทคโนโลยีขั้นสูงทุกอย่างแม้กระทั่งเทคโนโลยีที่สามารถต้านแรงโน้มถ่วงของลุ่มดำในจักรวาลได้ด้วยการมองอยู่ของผ่าพันธุ์เกย์แต่ตรงนี้ชาวเด็กนิพเพียนก็ทำเหมือนกันนะครับแต่ของเราก็ทำฝ่ายแสงก็ทำเพราะทุกคนรู้ว่าวันหนึ่งลุ่มดำลุ่มขาวในใจกลางจักรวาลที่สร้างสรรพทุกสิ่งขึ้นมาจนกลายเป็นดวงดาวเกิดดวงดาวรวมกันกลายเป็นกาแล็กซี่รวมกลายเป็นจักรวาลและทุกกาแล็กซี่ทุกหยาดก็มีดวงดำกดขึ้นเหมือนกันแต่บางหนึ่งเขารู้ว่าดวงดำดวงขาวใจกลางจักรวาลวันหนึ่งก็ต้องดูซับทุกอย่างกลับเข้าไปสู่เหมือนเดิมไม่มีจักรวาลไหนเผ่าพันธุ์ใด
หลุดรอดต้องกลับเข้าไปสู่เทคนิคเหมือนเดิมวันนี้จักรวาลนะครับอันนั้นจักรวาลเกิดขึ้นเป็นระดับที่6ครั้งที่6แล้วมันดูดซับลงไปที่ลมความดำมา5ครั้งแล้วนุตนาวทุกพันก็คิดจะทำยังไงให้อยู่รอดได้แต่เราก็รู้ว่าข้อมูลนี้นะครับแม้ชีภาพของทุกพันตัวดับลงไปวิญญาณอาจจะไม่คงอยู่แต่จะเดินจิตสำนึกของทุกพันค่อยผดขึ้นใหม่เมื่อจักรวาลเริ่มต้นใหม่และก็แปลงถ้าเป็นจิตวิญญาณเข้ามาทีหลังผสมกับสสารต่างๆตัวเลยไงครับกับเพื่อนร่วมงานหัวหน้าดวงดาวการทดลองเทคนิคนะครับสิ่งที่มีอยู่ข้อหนึ่งที่ตะวันดาวฟานาคงเกย์เน้นมากและต้องทำให้ได้คือการสร้างม่านมิติป้องกันดวงดาวให้ได้ทั้งระบบจากอาวุธของฝ่ายลูกหลานพูดง่ายว่าท่านยิงมาก็ไม่สามารถทำลายล้างเกาะตรงนี้ได้ของเรายังเคยทำครับแต่ก็ยังไม่ดีเพราะวันอื่นก็ทำเหมือนกันแต่สภาพดาวตรงนี้เน้นมากต้องทำให้ได้ภายในระยะเวลาเท่านี้วันหนึ่งเมื่อเราอายุประมาณ30กว่าปีจะชาวเกย์นะครับจะมีรุ่นเฉลี่ยประมาณ400กว่าปีตัวเล็กนะครับนอนเด็กเฉลี่ยกัน 1,200 ปีไปเล่นพันสามปีนอกจากมนุษย์ต่างดาวนะครับนกสีฟ้าแต่มียุคปานกับ 9,000 ปีเลยอาจจะเป็นชีพภาพเกิดที่อายุมากกว่านี้ก็มีต้องทำตรงนี้ได้การทดลองนะครับตรงนี้นะครับเพื่อความฉับไวทาวดาวกับเผ่าพันธุ์และทีมงานที่มาอยู่นี่มีหน่วยข่าวกองรับและโจรกันรับอยู่ด้วยนะครับเพื่อหาข้อมูลให้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อไปโจรนะครับจากเผ่าพันธุ์อื่นไม่ว่าเลปลินเกย์หรือว่าโนดิกพาวันไฮบิดซาเป็นต้นเราเองนะครับกับความจงรักภักดีเราก็เป็นหน่วยหนึ่งนะครับที่อยู่หน่วยข่าวกองหน่วยแจ้งความลับของดาวเพราะเราต้องการข้อมูลเทคโนโลยีมาสร้างกองป้องกันดาวนะครับเราศึกษาข้อมูลนี้หรือว่าได้ข้อมูลลับจากความดาวมาก่อนนั้นนี้ว่ามนุษย์ต่างดาวนะครับนกสีฟ้าสามารถมีข้อมูลตรงนี้ได้ที่มีความสามารถได้อย่างสูงทำได้แต่ความหนึ่งก็ยังสามารถทำได้ครับแต่เราต้องการข้อมูลตรงนี้ดังนั้นการแผนและจึงเกิดขึ้นเราและทีมงาน5คนหน่วยใหญ่การรับนะครับ
ขึ้นยานดำพังปฏิกาซีท่าจะเปลือกที่ชาวนกสีฟ้าอยู่กันกับข้อมูลทางศาสตร์วิทยากรคนหนึ่งไว้เพื่อนต้องการเข้ามาดูว่ามาไม่ตรงนี้มันทำด้วยอะไรแต่เรานะครับเผ่าพันธุ์เราก็มีความสามารถขั้นสูงนะครับกับการสร้างยานลำพังในการทำที่จะถูกตรวจสอบยากมากแล้วเราก็เข้าไปสู่ตำแหน่งของดวงดาวนะครับอย่างค่อนข้างไกลไหนดูว่าพลังงานมาไปตรงนี้ชาทำอะไรเราต้องดูยานอวกาศตรงนี้ครับที่เป็นลูกจำบินขนาดประมาณเกือบ60เมตรความกว้างความยาวนะอยู่ใช้ระยะการเกือบ3เดือนเพื่อหาข้อมูลตรงนี้ข้อมูลตรงนี้ครับมีการใช้ข้อมูลที่เป็นการโจทย์กิจด้วยเพิ่มเข้าไปแต่เขาทำไม่ได้เพราะว่าชาวดวงจันทร์ฟ้ามีโทกิจค่อนข้างสูงกว่ามนุษย์ดวงดาวนะครับแม้ท่านเล่นอย่างกูนะครับเขาสามารถใช้โทกิจตรวจสอบได้กับผู้ลงนามเราสร้างโปรแกรมขึ้นมาแต่ตัวเรานะครับตัวเราเองก็มีความสามารถพอของเราสร้างการลำพังโทกิจเมื่อส่งไปแมทริกซ์เพื่อตรวจสอบความสามารถของเรานะครับกับการที่เราทำได้ก็คือการค้นคว้าจากลับๆของเราโดยไม่บอกสภาวะต่างๆที่นั่นคือเทคโนโลยีแบบโบราณเลยนะครับแบบโบราณแต่เรานำมาวิจัยค้นคว้าคือการสร้างก่อกำบังตำพังด้วยโทจิตนะครับที่เราแปลงเป็นข้อมูลออกมาเป็นสารพลังงานออกมาที่เราแอบทดลองมาตั้งแต่เราอายุ17ปีมาจนเราอายุมากเราก็สามารถทำได้เรามั่นใจและเรามานำมาทำครับตรงนี้ด้วยพลังงานโทเกียนตรงนี้ครับเกิดจากเคมีเราสสารเราในตัวเราสร้างเป็นกรอบกันนะครับหุ้มตัวเราหุ้มยานขึ้นมาโดยเพื่อนำงานทีมงานไม่รู้เลยและนำมาเป็นการทดลองครั้งแรกด้วยและเหมือนก็ได้ผลทั้งที่ใครลูกหลานเข้ามาถึงดวงดาวนกเทฟวานะครับไม่รอคนเลยแม้จะอยู่นาเขตที่กลายเป็นปีแสงอะไรก็ช่างหลายปีแสงก็ช่างตรวจสอบได้หมดนกเทฟวาเขาเป็นเผ่าพันธุ์ที่เขาทั้งอาภัพเกย์ของเราก็เคยทำลายล้างเขาในแต่ละตระกูลและเพื่อนก็เคยเขาบอกว่ามุตตนาสิฟ้าเหมือนตัวสู้เลยใครเห็นก็มีแต่ความชิบหายตามมามุตตนาทุกพันไม่ค่อยจะสวยมานานไม่มีคลักเหมือนตัวกาลกินีครับพบเห็นไหนเกิดเราทั้งดาวท่านจากวาเทตันสเตพวกเขาจึงหยิบตัว
แล่นเรือโน้ตเต็มทีสิ่งถ้าเราค้นคว้านะครับถึงจะได้มาตรงนี้การที่เราส่งดวงจิตนะครับจากร่างกายชีวภาพตอนกี่คนหลอกตรงนี้แต่เราต้องสี่พลังงานครับตัวเองแน่กับตรงนี้เพราะว่ามันทำให้เราเหนื่อยเพลียและเจ็บป่วยไม่ต่ำกว่า20 วันโดยสารพัดเหตุเลยมันจะสิ้นชีวิตแต่เราไม่บอกใครไม่บอกแพทย์พอเดี๋ยวเขานำเราไปวิจัยเกิดจากเหตุอะไรกันแน่แต่เราก็ใช้นะครับการกินสสารเบื้องอาหารของคนโบราณชาวเกย์เพื่อปรับชีวภาพร่างกายคลายไม่ทุกทั่วฟื้นฟูร่างกายที่แม่เคยเล่าฟังตอนเด็กแค่ให้เรากินตอนเราไม่สบายเป็นยาเหมือนยาโบราณสิ่งนี้ครับเรายอมและเดิมสิเพื่อลงความลับที่นี่ให้ได้แล้วมันก็ทำได้พลังงานครับโทจิตที่เราแผ่ออกไปตรงนี้มันสามารถควบคุมยานเราได้ตัวเราได้คนอื่นได้กินลา8 เดือนนะครับแต่เราอยู่แค่3 เดือนจะยอมเพื่อตัวเองสิ่งที่ยังมีชีวิตทำไม่สิ่งที่เราได้นะครับสิ่งที่เราได้เรารู้ได้ทันทีด้วยการฉุกคิดม่านมิติที่เขานำมาตรงนี้นะครับสร้างมากกว่ากำลังมากกว่า9 ชั้นมันสร้างด้วยพลังงานที่เกิดจากหลุมดำพลังงานที่เกิดจากหลุมดำจากการสะท้อนและธาตุหลุมดำแต่หลุมดำนี้มันเป็นหลุมดำที่เป็นการอุบัติเหตุแน่นอนเราคิดวิเคราะห์ว่าแล้วมันมาจากไหนล่ะดำนี้เมื่อเราใช้นะข้อมูลของเราในคอมพิวเตอร์ของเราคือตั้งระบบการรหัสลับบางอย่างไว้ของเราแต่ครับเฉพาะเราวิเคราะห์มาได้ลุ่มลับนี้มันเกิดจากจักรวาลที่เพิ่งอุบัติใหม่กาซีทั้งหมดใหม่อุบัติใหม่ใกล้ลมดำข่าวลมแรกของอนันตจักรวาลแต่ชาวเกย์ตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่โดยเฉพาะตัวใหญ่เท่าเกย์ก็เคยสร้างแผ่นภูมิการเมืองจักรวาลอันจักรวาลให้ชาวโลกไว้ดูที่อังกฤษปีประมาณถ้าจำผิดปี2012เป็นรูปของชาวเกย์ตัวใหญ่และเหมือนแผ่นดินล้อมนั่นแหละคือการเกิดของอนันตจักรวาลโดยเฉพาะเป็นการสำรวจของพมันเกย์มีดาว3 ดวงอยู่ด้านซ้ายมือนะครับสร้างให้ชาวโลกรู้แต่ชาวโลกตีความหมายผิดไปคนละอย่างแต่การตีความหมายตรงนี้เป็นการตีความหมายของอาจารย์เองนะครับใช้เวลายาวนานมากเกือบ7 ปีครับแต่โลกให้ความหมายคนละอย่างทั้งที่มันเป็นแผ่นของผังอนันตจักรวาลแผ่นผังของลมดำลมขาวลมแรกจนการลมหมุนออกมาต
วงดาวเป็นกาแล็กซี่แถบสเตียมเป็นจักรวาลในจักรวาลนั้นก็มีกาแล็กซี่เนี่ยเป็นล้านเรารู้แล้วดังนั้นเราจึงทำเรื่องไปถึงสภาดวงดาวนะครับที่ท่านเพิกขอให้สภาดวงดาวนำยานที่มีการทดลองที่สามารถต่อต้านหลุมดำใหญ่สุดในนั่นจักรวาลได้พอประมาณนะครับที่ทำได้เพื่อนำไปเข้าไปสำรวจที่นั่นไปดูจักรวาลเกิดกำเนิดใหม่เราเดินทางด้วยตัวเราเองไปที่นั่นนะครับกับเพื่อนทีมงานที่เซ็นกัน3คนรวมเราเป็น3คนเพื่อนอีก2คนก็สงสัยว่ามันข้อมูลอะไรแต่เราบอกว่าไปเป็นเพื่อนฉันทำเรื่องนั้นจะผ่านมันถึงแม้สองคนไม่ได้ไปนะครับเมื่อถึงที่นั้นนะครับได้พูดคุยกับประธานสภาดาวกับบังคับที่นั่นเขาจะมาอยากที่ไปสำรวจที่นี่เราบอกเรื่องราวที่เราทำนะครับกับข้อมูลจากเพื่อนก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าเรารู้รายละเอียดที่เยอะมากแต่ไม่เคยเปิดเผยบางดาวอนอนให้ญาณเข้าไปสำรวจตัวเองตัวเลยรวมกับเพื่อนรวม5คนไปที่นั่นให้ใกล้สุดกับการมาดูที่ลุ่มดำปองงานที่นั่นแล้วจะอีกวันที่มันกันใหม่มันเป็นพลังงานอะไรกันแน่แต่สภาพดาวนะครับให้เครื่องมือเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับทีมงานของเรานะครับไปทดสอบพลังงานตรงนี้ทดสอบตรงนี้แต่ไม่ใช่ใครนะครับที่จะออกมาได้ง่ายนะครับข้อมูลนี้เทคโนโลยีตัวนี้ก็ซึ่งเป็นที่นำมาวิจัยตรวจสอบตรงนี้เพราะว่าเขาวิจัยเราด้วยเมื่อเรามาถึงนะครับที่นี่กับการเรียนรู้ข้อมูลเครื่องตรงนี้เราใช้เวลาไม่มากแก้ไปชั่วโมงเราก็สามารถทำได้ทีมงานก็สามารถทำได้ เมื่อมานำตรวจสอบนะครับเราสามารถวิเคราะห์วิจัยตรงนี้ได้เพราะเราสังเกตด้วยทูเกตของเราเองมันมีพลังงานที่เหมือนชาวโนติฟ้านำมาทำมาไปติป้องกันทุกอย่างได้นะครับเราไปเข้าใจออกมาเพราะสารนั้นนะครับมันจะมีสีออกมืดหน่อยอมฟ้าหน่อยทั้งมืดทั้งสีฟ้าเรารู้ได้ทันทีแต่เพื่อนไม่รู้เลยตัวเราก็เป็นเด็กที่เก่งแล้ววิเคราะห์ได้เก่งแล้ววิจัยเก่งแล้วนำข้อมูลนี้กับนะครับดวงดาวของเราเองสู่ห้องวิจัย
ที่ดวงวิญญาณดวงดาวของเราดวงดาวของเรานะครับที่เรามาใหม่นะครับก็จะมีรหัสลับนะครับนะครับชื่อว่าตะเป็นจูตะเป็นจูขีโอตะเป็นจูตะเป็นจูขีตูและมีรหัสลับรหัสลับตรงนี้ครับเป็นรหัสลับที่ซ้อนขึ้นมีในชื่อของดวงดาวของเราทับที่ดวงวิญญาณนะครับซ้อนที่เรียกว่าเป็นแผ่นซ้อนเป็นหลายชั้นด้วยฐานที่นะครับที่วิจัยของเราต้นนำมาวิเคราะห์วิจัยใต้ดินกับทีมงานของเราได้5คนแล้วก็สังเคราะห์มานังสีสำเร็จนะครับแต่เรากลับได้พลังงานอีกอย่างหนึ่งนะครับขึ้นมาจากข้ามประเทศพลังงานนี้นะครับมันสามารถสังเคราะห์ให้เราเองมีชีพภาพยั่งยืนป้องกันโรคร้ายอะไรหลายอย่างได้แม้ทั้งผ่าพันธุ์ของเราตกใจแต่ไม่บอกกล่าวแต่เราเริ่มคิดนะครับว่าสภาพดาวก็ต้องรู้เหมือนกันว่าไม่มีพลังงานที่วิจัยออกมาแบบถึงได้แน่ๆแต่ที่นั่นทำไมไม่ให้ชาวเกย์ชายชาวร่างกายหรือเพื่อทำคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นเราเรียกคุณควาหาคุณว่าจริงไหมสุดท้ายเรารู้ว่าจริงเราแกะข้อมูลออกไปเราต้องคิดแล้วตรงนี้ว่าฝ่ายที่ต้องอยู่ฝ่ายดังเกตุถึงไม่มีความใจต่อฝ่ายเดียวกันเราอีกความรู้สึกไว้นะครับและเพื่อนอีก4คนทีมงานเราไม่บอกครับเราก็ทำการวิจัยค้นคว้าตรงนี้นะครับร่วมกับพลังงานที่สร้างขึ้นมาได้ใช้เวลาเมื่อเราอายุเกือบ80ปีเกือบแก่แล้ว แต่เราก็คิดนะครับว่าสิ่งที่เป็นพลังงานตรงนี้ครับมันสามารถจะอายุเราได้ยาวนานได้หรือที่เท่าเป็นอมตะได้โดยไม่ต้องมีการคุณนิ่งทำเหมือนดาวของเราเพื่อมาสานงานต่อกับคนที่มีความสามารถแต่เราก็วิจัยคุณครับไปอีกว่าถ้าแบบนี้มันสามารถที่จะทำให้เราไม่ตายในดุมดำดุมขามแน่และมีความเป็นได้เราไม่ต้องหรือแค่จิตสำนึกกิมดานสิ่งนี้นะครับเราคิดและลงวิจัยค้นคว้าดูตอนที่เราแก่ก่อนที่เราจะเสียชีวิตก่อนที่เราเสียชีวิต2ปีแต่ข่าวก็ได้รู้หลายนะครับออกไปแล้วข่าวมันผิดพลาดเลยรู้หลายออกไปได้ไงเพราะว่าข้อมูลในสมองเรานะครับที่เราเก็บไว้เหมือนกล่องความลับข้อมูลมันเกิดผิดพลาดมันแฮงอะไรสักอย่างมันสมองเราประสาท
ต้องข้ามผมแต่หมอชาวเกเมื่อดูจากทรงเราที่มันเกิดลูกประสาทแปรปรวนเขากับคนพบข้อมูลที่เราเก็บไว้ในลับในสมองข้อมูลที่เราทำตรงนี้แพทย์ต้องรีบรายงานสุพรรณดาวไม่งั้นมีความผิดเพราะเขาไม่ไว้ใจเหมือนกันฟันทักว่ามีใครคิดกบฏแพทย์นายแพทย์สี่คนรู้ข้อมูลนี้เมื่อเราตื่นขึ้นมาจากการรักษาแพทย์ก็ถามหรอกว่าเราได้ข้อมูลนี้มาอย่างไรแต่ข้อมูลก็ถูกละงานกับพนักน้องก็โกหกว่าข้อมูลนี้ลบอยู่ไว้วันหนึ่งเรากำลังจะไปที่ท้าวดาวปลวกข้อมูลนี้เรารู้แล้วครับว่าความตายมาเยือนเราแน่เราไม่รอดแน่กับการปิดบังดังนั้นนะครับดาวแม่ที่อยู่กลุ่มดานผ่านทรงฐานลับเพื่อการจับเราและข้อมูลเชื่อเราคุณความตรงนี้ให้ได้เรารู้ว่าความทีว่าความตาได้มีเห็นเราที่ดวงดาวแล้วดวงดาวเท่านั้นไม่ได้เราต้องหนีดีกว่าเพื่อนก็แบกใจนี่ทำไมต้องบอกเขาว่าวันนี้พังดาวฟ้าดาร์ของเรามองเราเป็นกบฏแล้วเพื่อนไม่รู้อย่างดีด้วยก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับขึ้นยานหนีจากดวงวิญญาณครับจากไฟการควบคุมทหารอย่างรวดเร็วในระหว่างทางเราล่องมาที่นะครับมิกเวทางกระเพื่อมแล้วเราก็บอกนะครับเพื่อนทั้งสี่คนว่าเราค้นพบตัวอันนี้สิ่งนี้ได้เรื่องตัวนี้ถึงสมาร์ดาเข้าการที่กำจัดฉันจากข้อมูลตรงนี้ที่เป็นคำสูตรที่ฉันบรรจุไว้ตรงโต๊ะหน้าพวกนายที่ฉันต้องการหนีไปสุดด้วยเหตุผลใดก็ได้และพวกนายต้องการไปกับฉันไหมหรือว่าจะกลับออกไปก็ได้เพื่อนทั้งสี่คนนะครับมันรู้กับสิ่งนี้ต้องคิดวันว่าพังดาวไม่ยินใจกับพวกเราไม่รักพวกเราจริงนักแต่คนใหญ่กันตัวที่เดินทางดาวปกปิดสิ่งนี้ทำให้เราเองกับเพื่อนคิดเหมือนกันว่าเมื่อฉันโดนตัวนี้ฉันไม่ต้องการกลับไปที่ดาวได้ฉันได้เป็นปฏิบัติต่อพังดาวเราหนีกันดีกว่าเราก็รู้ครับมียานติดตามเราเมื่อเราเข้าสู่ตำแหน่งของการซีนะครับทางแถบเพิ่มตรงนี้เราเห็นตะพาเราเห็นดวงดาวโลกอีกดวงดาวหลายดวงดาวดาวลูกไก่ก็เห็นดาวอื่นก็เห็นกันแล้วก็เห็นจากตำแหน่งที่ลงมาลมดาวผ่านเมื่อจุดตัวนะครับเรารู้ว่าเราหนีไม่รอดแน่เพื่อนรู้ว่าเราหนีไม่รอดแน่จึงปรึกษากันว่าเอาไงดีเ
เราทิ้งนะครับข้อมูลลับในครับส่งพลังงานใหม่ของเรานะครับให้มันต้องลอยออกไปในอากาศแต่เราพังด้วยธุรกิจครั้งสุดท้ายของเราพลังงานไม่ใครรับรู้ไม่ใครจับได้และคงกันยานของเราด้วยแต่รู้ว่าถ้าเราทำตรงนี้เราเหมือนการสาดชีวิตของเราครั้งสุดท้ายแต่เราก็ทำครับเมื่อเราใช้ธุรกิจพิเศษของเราครั้งป้องกันยานและข้อมูลในพลังงานที่เราคิดค้นมาป้องกันเพื่อนสิ่งของวิญญาณด้วยเพราะมันสามารถที่จะพาตัวนี้อยู่ได้เกือบ9เดือนและเมื่อเราทำตัวนี้ขึ้นมาเรารู้ว่าชื่อเราต้องดับลงแน่ร่างกายเราอ่อนเพลียเพื่อนตกใจนายเป็นไรแต่เราก็บอกเพื่อนฉันใช้พลังฉันโทจินชีพหันป้องกันผลใดแต่ชีวิตจะหมดลมหายใจแล้วเมื่อฉันดับไปบนยานยานนี้ให้นำฉันไปสู่ดาวโลกเชิดโมเห็นตั้งแต่เด็กด้วยเพื่อนเราบอกว่านั่นมันกำลังตามมาเอาไงดีเราต้องรีบตัดใจแม้ฝ่ายดาวจะมองเราไม่เห็นเพื่อนก็รับรู้นะครับที่เราบอกว่าเราประกันยาตรงนี้ไว้ได้เพราะเราอยู่ได้มากกว่า9เดือน10เดือนแต่เราก็สิ้นลมหายใจเพื่อนนี่สักคนนะครับตัดใจว่าด้านนั้นเราเข้าสู่มิติคู่นานของโลกไปอยู่กับพระศิวะผู้ดูแลมิติคู่นานสวรรค์นะครับส่วนเขา4คนจะหลบหนีและหาวิธีกลับไปที่ดวงดาวแม่นายพันหรือที่อันดุลาโดยเพราะนายพันเพื่อต่อต้านและเป็นกฎไม่จงรับปฏิต่อไปเกไม่สามารถค้นพบยานออกได้แต่เพื่อนเราสื่อของยานก็คงลอยไปตลอดนะครับตรงนี้ไปเรื่อยหลังจากที่นำเรามาส่งที่สวรรค์มิติที่4ของโลกเราใช้ชีวิตนะครับอยู่ที่นี่เพราะรบีพลังงานของเด็กลงมาสู่มิติที่สี่ของโลกยาวนานไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีบนสวรรค์เราได้เห็นว่าชีวิตเรามาจากไหนฝันโลกนะครับแต่ทุกกฎของโลกเกิดขึ้นเมื่ออยู่สวรรค์ก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์นะครับเราเลือกเกิดที่ประเทศรัสเซียชายแดนใกล้จีนเราเลือกพ่อแม่เราไว้แต่เราไม่ผิดพลาดครับได้ครั้งในการลงมาเกิดผู้คุมนะครับเทพเทวดาของพระศิวะก็เตือนเราเป็นครั้งสุดท้าย
สุดท้ายเราก็ผิดพลาดกับลมเกิดในพ่อแม่ของเราที่เป็นคนไทยถ้าเราได้ไปเกิดที่รัสเซียป่านนี้สิ่งที่เราคิดบนโลกคือส่วนบนโลกไม่ถึงคู่นั้นเรารู้ว่าสิ่งที่เผ่าพันธุ์เราทำมาแต่ก่อนเป็นสิ่งไม่ดีเราคิดว่าถ้าฉันไปเกิดที่โลกฉันนำความรู้ความสามารถที่ฉันได้จากดอกของฉันไปช่วยโลกนี่คือสิ่งที่เราคิดนะครับแต่ถ้าเราได้เกิดที่รัสเซียป่านนี้เราคงเป็นนักวิทยาศาสตร์มีกรที่มีความสามารถทางด้านพลังงานใหม่ทางด้านไม่ได้ใหม่เรื่องของยานอวกาศนะครับนี่คือเรื่องราวของเราเป็นแบบนี้ถ้าเรานะครับต้องการที่จะส่งข้อมูลไปถึงลูกหลานญาติที่ต้องลงเรืออยู่เพื่อนชีพดวงบดาเรือกุมดาพันธ์กุมดาพันธ์ขันหน้าไปทางเต้นเหนือและหนูแล้วก็ออกไปทางใต้หน่อยบอกชื่อเราเรื่องราวของเราส่งไปข้อมูลจะแปลงออกมาแต่เราก็ลำบากนะครับถ้าเราส่งไปเขารู้ทันทีนะครับว่าเราผู้กบฏนี่ไม่อยู่ที่นี่ก็ต้องอยู่ดูแลตัวเองละครับว่าจะส่งไหมเพราะว่าถ้าเราส่งนะครับเดี๋ยวก็มีฐานลับของเจ้าเกอาจลำยามบินมาที่ไหนก็ได้แหล่งบนโลกในเวลาขนาดนี้เดี๋ยวเมื่อเราตายไปเขาจบยศแย่งชิงดวงญาณของเรากับสมดาวของชาวเกดานพันธ์ได้ก็อยู่ที่ตัวเองจะคิดไงทำนี่ครับนี่คือชีวิตของเรานะครับเป็นแบบนี้